เสร็จเรียบร้อยครับตัวหมากตัวใหม่อีกข้างหนึ่งครับง่ายกว่าเดิมกับตัวถอดและใส่ลูกหมากจากท่อเหล็กเศษเหล็กเหลือใช้ในโรงงานครับ2ไซส์นี้ยาวประมาณ3 นิ้วครึ่งตัวใหญ่อันนี้ก็2 นิ้วตัวถอดไอ้ตัวขัดจากด้านใต้ขึ้นมาตัวเล็กนี่ก็อัดลงนะครับแล้วก็ใส่ยางหุ้มนะครับแล้วอัดจระบีให้เรียบร้อยครับต่อไปก็ไอตัวเนี้ยดูเหมือนจะง่ายนะตัวกันฝุ่นกันน้ำเนี่ยขอบเนี่ยมันแข็งมากผมใช้มืออัดลงไปยังไงก็ไม่เข้านะครับเนี่ยก็ไปมาคิดไปคิดมาก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นใช้วัสดุครับเป็นท่อประปาเก่าตัดมาประมาณ3 นิ้วครับคือหลักการก็เหมือนเดิมก็อัดมันลงไปครับคุณคิดได้ใช้มือกดตั้งนานกดไงไม่ลงเจ็บมือโคตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะกดลงได้ไหมเฮ้ยนี่ลงไปผมเลยนะครับตรงนี้ออกแรงมากพอโอเคนี่ฮะเรียบร้อยเข้าไปแล้วนะครับหลังจากที่ผมใช้มือกดยังไงก็ไม่ลงมันเป็นเหล็กครับหุ้มพลาสติกอยู่ถ่างงี้ก็ไม่ได้นี่กดลงไปแล้วโอเคคลายออกดูแน่นนิดหน่อยเพียบเดียวนะครับเอาไปใช้ได้นะครับท่อประปาตัดมาประมาณ3 นิ้วฮะเป็น3 นิ้วครึ่งครอบลงไปเลยเวิร์กสุดๆประหยัดตังค์ฮะไม่เสียตังค์สักบาทใช้มือกดให้ไม่มีทางลงครับโอเคเยี่ยมนะครับ